ความหมายไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวทสมิธในเซตไมเนอร์ชุดไพ่ถ้วยไพ่ใบนี้คือ8ถ้วยหรือ Age of Cup โดยมีคีย์เวิร์ดหลักคือความผิดหวังการลาจากความหมายบนหน้าไพ่ใบนี้โดยรวมถ้วยใบที่8เป็นการเดินออกจากถ้วยทั้ง8ใบทิ้งถ้วยทั้งหมดไว้ตรงนั้นเราจะมองเห็นว่าถ้วยทั้ง8ใบนี้มีการเรียงที่ไม่สมบูรณ์เหมือนขาดถ้วยไปอีก1ใบจึงจะเติมเต็มถ้วยชุดนี้ได้หากใครหยิบได้ไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงอาจจะมีเรื่องให้รู้สึกผิดหวังหรือเสียใจขึ้นมาได้โดยแก่นของไพ่ใบนี้คือการลาจากสิ่งที่รักความหมายด้านความรักการสูญเสียสิ่งที่รักการบอกเลิกผิดหวังท้อแท้ตีตัวออกห่างโดดเดี่ยวความหมายด้านการงานการลาจากถูกยกเลิกอะไรบางอย่างไม่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ความหมายด้านการเงินมีเกณฑ์ขาดทุนหรือผิดหวังจากยอดรายได้ที่ควรจะได้รับความหมายด้านสุขภาพสุขภาพมีเกณฑ์แย่ลงหมดเรี่ยวแรงและอาจมีอุบัติเหตุในยามวิกาลหรือในที่มืดได้